ิตย์ทำอะไรกันเที่ยวไปนาบางคนไปช่วยผู้ปกครองทำนาไหนบ้านใครทำนาบ้างยกมือขึ้นเราเอามือลงลูกเราไปทำอะไรช่วยบ้างถ้าบอกว่าทำนาหว่านข้าวหว่านข้าวเป็นด้วยหรอแล้วเราหว่านยังไงให้มันกระจายไปทั่วโดยที่มันไม่กระจุกไปที่ใดที่หนึ่งตำแล้วก็หว่านแค่หวานไปแบบนี้มันก็กระจายหรอไม่ครับมันต้องมีเทคนิคใช่ไหมอย่างถ้าครูไปทำครูก็ทำไม่ได้เหมือนพวกเราครูว่าถ้าหวานไปมันน่าจะไปกระจุกอยู่ที่เดียวโดยที่มันไม่กระจายเรามีเทคนิคการทำให้เมล็ดข้าวให้มันกระจายแบบไหนมือทุกคนเหมือนกันแต่ว่าการหวานมันไม่เหมือนกันแน่นอนใครสอนระหว่างข้าวหรือว่าหวานเองมันก็กระจายเองอย่างเงี้ยหรออะไรจะมีความสามารถขนาดนั้นมันก็หวานกว่าตาหรอแสดงว่าส่วนมากห้องเราทั้งหมดเนี่ยก็คือช่วยผู้ปกครองทำนาใช่ไหมไหนใครที่นอกเหนือจากการทำนาที่ไม่เคยทำนาเลยทำอย่างอื่นมีไหมลูกอย่างเจสิก้าคุณครูเห็นไปขายฟักทองโพสไลฟ์ขายฟักทองใช่ไหมเจสิก้ามันมีช่วงนึงเนาะที่หนูไลฟ์ขายฟักทองขายได้ในลูกได้ใช่ไหมเขาก็สั่งในที่เราไลฟ์สดใช่ไหมตอนนั้นหนูขายกิโลเท่าไหร่กิโลละ20ก็คือหมดอยู่ใช่ไหมลูกเนี่ยเห็นไหมดังนั้นครูมองว่าเศรษฐกิจที่อำเภอบางปูเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าอำเภออื่นนะอย่างเราไปดูในเพจที่เขาโพสขายสินค้าในที่นี้ก็คือพวกของกินนะลูกคุณครูเห็นขายได้ทั้งนั้นเลยแสดงว่าบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจดีนะคำว่าเศรษฐกิจดีคือผู้ปกครองของเราก็ถือว่ามีเงินเนาะถือว่ามีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยแต่บางครอบครัวก็ไม่ได้มีขนาดนั้นดังนั้นคุณครูถามพวกเราก่อนอย่างพวกเราบอกคุณครูว่าอย่างเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานช่วยคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขอชื่นชมนะแต่มีบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานมีไหมใครที่นอนอยู่ที่บ้านเสาร์อาทิตย์แบบตื่นนอนสายๆแล้วคุณพ่อคุณแม่คอยหุงข้าวให้กินตื่นมาก็ได้กินข้าวเลยมีไหมต้องมีแหละครูว่ามีไหมถือว่าไม่มีเนาะห้องเราเนาะถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ปกครองที่มีลูกดีนะจริงๆการที่เราได้ตื่นเช้าอย่างถ้าไม่ได้ทำงานก็จริงแต่ได้ตื่นมาล้างถ้วยล้างจานช่วยคุณพ่อคุณแม่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเนาะอย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาภาระแกก็จะได้ไปทำอย่างอื่นโดยที่ไม่ต้องมาทำตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวออกเยี่ยมบ้านครั้งนี้เจอกันเนาะเดี๋ยวจะถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยดังนั้นมีเวลาเตรียมตัวนะมีเวลาเตรียมตัวปรับพฤติกรรมใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าทำเพื่อเอาหน้าครูเนาะแต่เปลี่ยนที่ตัวเราเองนะบางคนอาจจะไม่เคยทำก็ลองทำดูไม่ผิดไม่เสียหายนะครับแต่ขอชื่นชมจริงๆเนาะที่เราได้ใช้เวลาว่างช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างบางคนไม่มีโอกาสที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าไม่มีไร่นาให้ทำก็มีนะถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราแต่เมื่อเราได้เข้ามาสู่รั้วโรงเรียนแล้วจันทร์ถึงศุกร์สิ่งที่เราทำก็คือหน้าที่ของพวกเราก็คือทำอะไรลูกเรียนนะครับมาโรงเรียนก็ต้องมาเรียนมีคาบว่างบ้างมีคาบเรียนบ้างสลับกันไปมีคาบทานข้าวมีคาบลงเขตพื้นที่ทำความสะอาดห้องทำความสะอาดบริเวณเราก็ทำเพราะเรารู้หน้าที่ของเราเนาะอย่างหัวหน้าห้องก็มีหน้าที่คอยบอกลูกน้องที่อยู่ในห้องว่าทำอะไรบ้างในแต่ละวันแบบเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของเขาอย่างวันไหนหัวหน้าห้องไม่อยู่รองหัวหน้าก็ทำหน้าที่แทนแบบเนี้ยมันเป็นวัฏจักรนะลูกแสดงว่าพวกเรายอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในที่นี้คืออะไรไม่ใช่ว่าฉันเป็นหัวหน้าฉันจะสั่งอันนั้นไม่ใช่เราเป็นลูกน้องเราก็ฟังแต่ถ้าสิ่งไหนที่หัวหน้าพูดไปแล้วไม่ถูกต้องเราก็มาบอกครูหรือบอกหัวหน้าก่อนเราว่าเธอพูดมามันไม่ใช่นะเราว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไหมเราก็ตกลงกันเนาะแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ต่อไปกิจกรรมที่จะต่อมาถึงเนี่ยกำลังจะมาถึงอีกก็คือกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมไหว้ครูดังนั้นเด็กๆก็ต้องวางแผนกันแล้วว่าใครจะทำอะไรบ้างเนาะแล้วจะออกแบบพานมาในรูปแบบไหนแบบเนี้ยแล้วก็ต้องนึกถึง
ว่าเป็นประสบการณ์เนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกลูกทุกอย่างอยู่ที่ใจเรานะครับวันนี้เข้าสู่เนื้อหารายวิชาภาษาไทยนะครับกับคุณครูคุณครูถามก่อนเราเรียนภาษาไทยไปเพื่ออะไรครับเรียนไหนใครตอบผมไม่มีถูกผิดลูกตอบได้เราคิดว่าเราเรียนภาษาไทยไปทำไมไหนใครตอบกูได้ตอบเลยลูกอานุชิตาถามว่าใช้คำและภาษาได้ถูกต้องและสื่อสารกับคนในประเทศได้โปรเมนเพื่อไหนครับดีมากนะเรียนภาษาไทยเพื่อให้เราใช้ถูกต้องคุณครูถามก่อนถ้าหากว่าเราไม่เรียนภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้ไหมได้แล้วพูดได้ดังนั้นคิดไหมว่าเอ๊ะแล้วในเมื่อเราพูดได้เราจะเรียนทำไมก็เหมือนที่อานุชิตาบอกว่าก็เรียนเพื่อให้เราได้ใช้ให้ถูกต้องนะเราคิดไหมว่าถ้าหากว่าเราไม่เรียนแล้วใครเป็นคนพาเราพูดภาษาไทยตั้งแต่แรกครูคนแรกของเราคือใครถูกต้องเรารู้จักคำว่าแม่เนี่ยรู้จักคำว่าแม่แต่ยังเขียนไม่ได้นะรู้จักคำว่าแม่ก็คือรู้จักที่บ้านใช่ไหมเกิดมาไม่มีใครจับดินสอได้เลยหรอกไม่มีใครพูดได้เลยหรอกนอกจากถูกการเพาะบ่มดังนั้นเรารู้จักคำแรกก็คือไม่ว่าลูกชายหรือลูกหญิงคำแรกที่รู้จักคือน้อยนะที่จะพูดคำว่าพ่อได้ก่อนใช่ไหมส่วนมากพูดคำว่าแม่ได้ก่อนดังนั้นเราจึงเรียนรู้คำว่าแม่เป็นคำแรกในชีวิตจริงไหมจริงนะดังนั้นครูคนแรกของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะหลังจากนั้นพอหนูเริ่มโตไปเรื่อยๆจึงถูกส่งเข้าสู่รั้วของโรงเรียนครูคนที่สองของหนูก็คือคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนคอยสอนทาเขียนพยัญชนะต่างๆจากที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็เริ่มอ่านออกเขียนได้เห็นไหมล่ะมันถือว่าเป็นความมหัศจรรย์มากเลยนะจากมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วทำไงอ่านออกเขียนได้เห็นไหมดังนั้นภาษาไทยใครบอกว่าไม่จำเป็นไม่จริงนะการเขียนจำเป็นทุกอาชีพล้วนแล้วต้องสื่อสารล้วนแล้วจะต้องเขียนทั้งสิ้นนะเมื่อมีภาษาไทยแล้วเด็กๆ เคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะมันมีภาษาที่มาจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในภาษาไทยแล้วภาษาเหล่านั้นมันเข้ามาได้อย่างไรเคยเอกใจไหมอย่างก่อนหน้านี้ไม่เคยมีหรอกพวกคอมพิวเตอร์พวกโทรศัพท์แต่จู่ๆมันผุดขึ้นมาแล้วใครเป็นคนคิดค้นคำเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมเมื่อก่อนก็จะมีแค่ข้าวปลาน้ำน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่จู่ๆเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นมาคำเหล่านี้เขาเอามาจากไหนเคยสงสัยไหมลูกเออแล้วมันมาจากไหนมันมาได้ยังไงเราเคยได้ยินศัพท์บัญญัติไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมลูกบางคนเคยได้ยินบางคนไม่เคยได้ยินนะดังนั้นคำเหล่านี้มันจึงมาจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเมื่อโลกมันวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยมีก็บังเกิดมีเหมือนโทรศัพท์ไม่เคยมีก็มีคอมพิวเตอร์ไม่เคยมีก็มีพวกดาวเทียมไม่เคยมีก็มีเนี่ย Wi-Fi ไม่เคยมีก็มีพวกเหล่านี้มันมาได้อย่างไรแล้วจู่ๆประเทศเราจะคิดค้นขึ้นมาเองได้ไหมไม่ส่วนมากเราก็นำของต่างชาติหรือของที่ฝรั่งเขาคิดค้นมาแล้วเอามาทำอะไรลูกเอาขึ้นมาเอามาใช้ดังนั้นพอฝรั่งเขามีของเหล่านี้พวกเราก็จึงนำสิ่งที่ต่างชาติเขาคิดค้นเอามาใช้ในประเทศของเราเพื่ออะไรก็เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้ประเทศชาติมันเจริญก้าวหน้าได้ดังนั้นภาษามันก็จึงต้องมีแต่จู่ๆเราจะไปเรียกไอ้โทรศัพท์สมมติว่ามีโทรศัพท์เราจะเรียกว่า A1 A2 แบบนี้ได้เลยไหมล่ะมันก็ไม่ได้เราก็ต้องเรียกตามฝรั่งที่เขาพูดมาดังนั้นเราจึงได้ยืมคำฝรั่งมาใช้ที่ไปที่มามันจึงเป็นคำยืมนั่นเองอ่ะมาดูวันนี้คุณครูมีเขาเรียกว่าอะไรเอกสารให้พวกเราคนละ1ชุดนะครับในนี้เขาบอกว่า
จะให้นักเรียนจำแนกคำภาษาอังกฤษเอ๊ะครูหนูเรียนภาษาไทยทำไมครูให้หนูแยกคำภาษาอังกฤษก็อย่างแรกที่คุณครูบอกพวกหนูแล้วว่าอะไรคำที่อยู่ในภาษาไทยที่เป็นคำไทยแท้ก็มีเป็นคำไม่แท้ก็มีคำยืมก็มีคำที่มาจากต่างชาติก็มีดังนั้นวันนี้จึงจะให้พวกเรานะลองดูนะครับว่าเราจะทำได้ไหมคุณครูมีกระปุกน้ำหอมมา4กระปุกนะมีกระปุกน้ำหอมมา4กระปุกในแต่ละกระปุกจะประกอบไปด้วยกระปุกแรกจะเป็นคำศัพท์ทางวิชาการกระปุกที่2จะเป็นคำศัพท์กีฬากระปุกที่3จะเป็นคำศัพท์ด้านอาหารและกระปุกที่4จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาการเรามักจะนึกถึงอะไร1วงการการศึกษา2วงการแพทย์ใช่ไหมอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับวิชาการเอามาลงในนี้อันแรกคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาพวกเราน่าจะคุ้นเคยดีพวกฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปคำศัพท์ด้านอาหารก็จะไม่ใช่ส้มตำนะก็ต้องจะเป็นอาหารที่มาจากต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรว่าพวกอาหารต่างชาติสเต็กสปาเกตตี้อะไรอีกโดนัทอะไรอีกอะไรเนี้ยที่เป็นภาษาต่างชาติเนาะก็เกี่ยวกับอาหารก็มาใส่ต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องใช้เครื่องใช้เรารู้จักเนาะลูกเนาะเครื่องใช้เรายกตัวอย่างเครื่องใช้ที่เป็นภาษาอังกฤษมาอะไรนะลูกอย่างทีวีเป็นภาษาอังกฤษไหมทีวีมาจากคำว่าเทเลวิชั่นเนาะโทรศัพท์อะไรอีกโทรศัพท์มาจากคำว่าอะไรเทเลโฟนอะไรอีกคาร์เนี่ยรถยนต์เนาะก็จับมาใส่ในหมวดเครื่องใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้เนาะใครได้แล้วก็ส่งให้เพื่อนด้านหลังนะลูกนะอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันก็ส่งต่อไปด้านหลังเลยถ้าใครยังไม่ได้ก็บอกคุณครูนะใครบอกเพื่อนได้คำนี้ใครสามารถช่วยเพื่อนได้
แกรนิกแกรนิกอะไรนะลูกศิลากรแกรนิกได้ป่ะหินแบบไหนหินแกรนิกเพื่อนมองภาพที่ออกนะลูกเป็นลักษณะแบบไหนนึกถึงหินอ่อนเนาะนึกถึงหินอ่อนหรือกระเบื้องที่เขาปูเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับต่อไปฟุตบอลกอล์ฟเทนนิสสตรอเบอรี่วิดีโอคัตเตอร์กาแฟแฮมไนโตรเจนไมโครโฟนสกีช็อกโกแลตแครอทเคมีทูน่าไอศกรีมพุดดิ้งไวโอลินเชิร์ตมีใครสงสัยคำไหนไหมลูกที่ไม่รู้จักเดี๋ยวครูจะได้อธิบายเพิ่มเติมสงสัยคำว่าเชิร์ตไหมเชิร์ตคืออะไรครับเสื้อเนาะเสื้อเหมือนเสื้อนักเรียนเราใส่เสื้อเชิร์ตต่อไปรู้จักพุดดิ้งไหมพุดดิ้งเป็นแบบไหนเจลลี่เก่งแฮมล่ะยกตัวอย่างศัพท์วิชาการที่หน่อยศัพท์วิชาการก็คือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับในหมวดหมู่ของวงการวิชาการวงการแพทย์วงการการศึกษาอะไรแบบนี้เนาะเรามาดูช่วยกันซิว่าตรงไหนบ้างที่น่าจะเป็นคำศัพท์ทางวิชาการเคมีเคมีได้แล้วไนโตรเจนเคมีได้แล้วอะไรอีกลูกออกซิเจนไนโตรเจนง่ายได้แล้วตัวไหนที่เราเอาลงในกระปุกน้ำหอมแล้วเราติ๊กออกด้วยนะลูกนะเดี๋ยวจะลืมติ๊กออกคัตเตอร์น่าจะเป็นอะไรลูกคัตเตอร์เครื่องใช้เครื่องใช้เป็นอะไรคัตเตอร์นี่เป็นอะไรเป็นมีดเนาะเป็นมีดช็อคน่าจะอยู่ในหมวดไหนถูกต้องถ้าเราจะเอาคำว่าสกีเนี่ยเราคิดว่าสกีน่าจะเป็นอะไรถูกต้องไม่ต้องรีบนะลูกค่อยๆทำไปให้มันถูกมีอยู่ทั้งหมด4กระปุกนะกระปุกที่1คือกระปุกคำศัพท์วิชาการกระปุกที่2จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาส่วนกระปุกที่3เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารกระปุกสุดท้ายคือกระปุกที่4เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องใช้นะครับกีตาร์เปียโนช็อคแอปเปิลออกซิเจนโซฟาเค้กคุกกี้คอมพิวเตอร์วอลเลย์บอลแกรนี่ฟุตบอลกอล์ฟเทนนิสสตรอเบอรี่วิดีโอคัตเตอร์กาแฟแฮมไนโตรเจนไมโครโฟนสกีช็อกโกแลตแครอทเคมีทูน่าไอศกรีมพุดดิ้งไวโอลินและเชิร์ตนะคำเหล่านี้เป็นคำที่เอามาจากภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าคำที่เราพูดในแต่ละวันอ่ะมันเป็นคำภาษาอังกฤษก็มีนะอาจจะคิดว่าเป็นคำไทยนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นคำที่เรายืมมาใช้ต่างหากนะครับเอาของเขามาใช้เลย
อย่างฝรั่งแอปเปิลแล้วก็แอปเปิ้ลเนี่ยI'm
ครบเนาะลักษณะการเล่นสกีจะเป็นแบบไหนลูก
เป็นยังไงเป็นยังไงนะลูกเออก็จะเป็นไม้ใช่ไหมลูกจะเป็นไม้จะเป็นไม้นะครับลักษณะสกีจะเป็นไม้ไม้แบบไม้กี่ตัว2ตัวเอาไว้คอยพยุงเนาะแล้วก็จะมีอะไรอีกเออจะเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเออเอาไว้ให้มันไถไปบนน้ำแข็งส่วนมากเขาก็ต้องไปเริ่มจากบนเนินเนาะเออแล้วก็ไถลงมาต่อไปมีคำว่าอะไรอีกลูกก๊อปก๊อปไหนใครเคยตีก๊อปส่วนมากไม่มีเนาะแต่ถ้ามีก็จะเป็นพวกที่เขามีเวลามีเวลาบ้างแล้วก็จะไปตีกอล์ฟลักษณะการตีกอล์ฟอุปกรณ์การเล่นจะมีอะไรบ้างมีไม้มีลูกมาตีในทุ่งนาเราทั่วไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะลูกลูกมันสูงพื้นมันจะต้องเรียบแล้วจะต้องตีในสนามหญ้าต้องตีแบบไหนถึงจะรู้ว่าชนะเคยเห็นเขาตีเนาะหลุมอยู่ใกล้ๆให้นู่นแล้วเขาก็ตีเพื่อให้ลูกมันลอยทำไมเขาทำให้มันไปลงที่หลุมได้เขาต้องเอาลูกใส่หลุมไม่ได้ใหญ่เลยใช่ไหมเออหลุมไม่ได้ใหญ่เลยแต่เขาทำได้แปลกนะที่เขาตีลงหลุมได้ต่อไปช็อครู้จักคำนี้ไหมช็อคคืออะไรปรเมศช็อคคืออะไรลูกรู้จักคำว่าช็อคไหมช็อคคืออะไรครับถ้าถูกต้องช็อคเอาไว้เขียนกระดาษเมื่อก่อนช็อคนิยมมากเลยในวงการครูนอกวงการการศึกษาทุกห้องเรียนจะต้องมีช็อคเมื่อก่อนมีแค่ช็อคสีขาวแต่ถูกพัฒนามาเรื่อยๆก็มีหลายสีมีครบทุกสีเลยหลังจากนั้นช็อคเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มหายไปละโดยมีอะไรมาแทนที่เนี่ยมีกระดานแบบนี้เรียกว่ากระดานไว้บอร์ดแล้วปากกาที่ใช้เขียนเอาช็อคมาเขียนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องใช้ปากกาปากกาเคมีเหรอปากกาเคมีเราไม่หรอกปากกาเขียนกระดานหรือปากกาไว้บอร์ดนั่นเองเนาะหลังจากวิวัฒนาการผ่านไปอีกกระดานแบบนี้ก็จะเริ่มหายไปแล้วนะก็จะเป็นกระดานแบบไหนไม่เรียกว่าโปรเจคเตอร์ลูกแต่จะเป็นกระดานเหมือนกระดานวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิมพ์ได้ขึ้นจอได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็สามารถใช้ปากกาเขียนได้ด้วยปากกาพิเศษที่เป็นของเขาเนี่ยมันล้ำมากเลยนะหรือจะใช้เป็นวิดีโอขึ้นแบบนี้ก็สามารถทำได้เนี่ยต่อไปพวกเราจะได้ใช้แบบนั้นแต่เราจะทันไหมไม่รู้เนาะวันข้างหน้ามีแน่นอนต่อไปช็อกโกแลตคำนี้เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเด็กๆโตขึ้นพอเริ่มจะรู้จักภาษาหน่อยก็จะเริ่มรู้จักคำนี้ละแต่ไม่ต้องบอกต้องสอนยากเลยคำว่าช็อกโกแลตเด็กๆรู้จักเพราะมันอยู่ในร้านขนมหวานเนาะร้านขนมหวานจะมีแล้วก็พวกลูกอมเนี่ยก็จะมีรสช็อกโกแลตปฏิเสธไม่ได้เลยที่เด็กส่วนใหญ่จะบอกว่าหนูไม่ชอบช็อกโกแลตเพราะส่วนมากกินกันทั้งนั้นใช่ไหมลูกนะหรือมีไหมที่บอกว่าหนูไม่รู้จักช็อกโกแลตจริงๆค่ะครูมีไหมไม่มีหรอกเนาะส่วนมากรู้จักกันทั้งนั้นต่อไปกาแฟกาแฟคืออะไรสักดิทัศลองพูดคำว่ากาแฟเพื่อให้เพื่อนมองภาพออกสิว่ามันคืออะไรถูกต้องกาแฟเป็นพืชชนิดหนึ่งนะกาแฟเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยานะและก็ถ้าหากว่าเราใช้ในปริมาณมากๆก็ถือว่าเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งเช่นกันเนาะเพราะบางคนก็เราก็ได้ยินคำว่าติดกาแฟนั่นคือเขาใช้ในปริมาณมากแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานก็เลยเกิดอาการติดกาแฟดังนั้นกาแฟก็ถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งเรากินหรือบริโภคเมล็ดก่อนที่จะเอามากินก็คือต้องเอามาทำให้มันสุกก่อนก็คือเอามาคั่วแล้วก็ไปบดเป็นผงแล้วถึงจะไปสกัดกาแฟให้เป็นน้ำมันได้นะครับต่อไป
มีคำหนึ่งเพื่อนถามว่าภูเขาวิดีโอคืออะไรวิดีโอคืออะไรเรามักจะเรียกว่าคลิปเนาะเด็กทุกวันนี้มักจะเรียกว่าคลิปวิดีโอจริงๆวิดีโอมันก็คือการถ่ายทอดยังไงเมื่อก่อนน่ะโทรศัพท์ไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้หรอกการที่จะถ่ายวิดีโอได้นะจะต้องใช้กล้องใหญ่ๆเคยเห็นไหมเขาถ่ายทำหนังอ่ะที่เขาแบกถ่ายทำหนังนั่นคือกล้องวิดีโอกล้องถ่ายวิดีโอน้อยคนมากอย่างพวกเราเป็นนักเรียนอย่างครูเป็นครูเนี่ยไม่มีสิทธิ์หรอกที่จะได้ไปออกวิดีโอแบบนั้นนอกจากพวกดาราเนาะนอกจากดาราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้ถ่ายวิดีโอแค่ถ่ายรูปเมื่อก่อนเราต้องเสียเงินเลยนะจะต้องเป็นกล้องที่เขาใส่ถ่านแล้วก็ใส่ฟิล์มเคยเห็นเขาใช้นะที่เป็นม้วนไหมเมื่อก่อนนะเป็นฟิล์มเป็นแผ่นนะต้องใส่ฟิล์มเข้าไปด้วยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จก็ต้องออกไปล้างที่ร้านที่เขารับล้างถ่ายรูปถึงจะเป็นแผ่นออกมาให้เราได้ดูว่ารูปเราอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องเป็นกล้องแบบนั้นเลยมันถูกพัฒนามาก็เริ่มเป็นกล้องที่ไม่ต้องใส่ฟิล์มใส่แค่ถ่านแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปล้างหลังจากนั้นกล้องแบบนั้นก็เริ่มหมดไปไม่ใส่ถ่านละเป็นชาร์จแบบเป็นกล้องดิจิตอลชาร์จแบบแล้วก็ไปถ่ายหลังจากนั้นกล้องแบบนั้นเริ่มหายไปอีกแล้วโดยมีอะไรมาแทนก็คือพวกโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ใครมีโทรศัพท์ถือว่าไฮเทคมากเลยโทรศัพท์ทำได้แทบทุกอย่างจริงไหมจริงธนาคารอยู่ในโทรศัพท์ไหมอยู่ถ่ายรูปอยู่ในโทรศัพท์ไหมอยู่ถ่ายวิดีโออยู่ในโทรศัพท์ไหมติดต่อสื่อสารอยู่ในโทรศัพท์ไหมคุณครูบอกว่าโทรศัพท์เป็นได้แทบทุกอย่างเมื่อก่อนเราบอกว่าปัจจัย4เนาะปัจจัย4เมื่อก่อนเราคนเฒ่าคนแก่บอกว่าปัจจัย4พวกอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเรียกว่าปัจจัย4แต่ทุกวันนี้ถ้าขาดโทรศัพท์แล้วอยู่เป็นศูนย์ไหมทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์คือสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันจริงไหมจริงอย่างบางคาบหรือบางวิชาที่คุณครูท่านไม่อยู่แล้วท่านมอบหมายงานท่านมอบหมายผ่านอะไรผ่านโทรศัพท์โดยผ่านกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซใช่ไหมมอบหมายงานดังนั้นถ้าใครไม่มีตรงนี้ถือว่าไม่เรียกว่าเฉยแต่เราไม่ทันเพื่อนเนาะใช่ไหมพลเมฆใช่นะครับดังนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญแต่เมื่อมันมีประโยชน์โทษมันก็มีเช่นกันถ้าใช้ได้เป็นก็ขอโทษเช่นการโทรศัพท์มือถือบางคนไปทำสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วไปถ่ายคลิปไว้อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเอามาประจานตัวเองใช่ไหมใช่มันมีทั้งคุณและโทษนะบางคนสมมติเนาะอันนี้คุณครูสมมติว่ามีบางคนไปสูบบุหรี่มีบางคนไปสูบบุหรี่แล้วก็ถ่ายเนี่ยเซลฟี่กับบุหรี่เลยกำลังสูบเนี่ยแล้วก็เอาไปโพสต์หรือมีอาวุธปืนหรือของมีคมมีดเนี่ยถ่ายรูปว่าเรามีนะสปาร์ต้าหรือมีปืนเนี่ยเป็นโทษแก่ตัวเองไหมเป็นตามจับได้ไหมได้ผิดพ.ร.บ.ด้วยนะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ต่อสาธารณะนะดังนั้นข้อกฎหมายต่างๆมันมีคุ้มครองอยู่ดังนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ในมือเราแค่นี้เองเราอยากดังเราก็ดังได้เราอยากดับเราก็ดับได้จริงไหมบางคนไม่จำเป็นต้องไปเฟ้นหรือไปออกตามช่องต่างๆว่าจะต้องได้เป็นดาราแต่เราสามารถเป็นดาราได้ด้วยตัวเองบางคนแค่หุงข้าวตั้งเป้าเนี่ยบางคนทุกวันนี้มันเป็นแบบเสียบไฟฟ้าเนาะแต่บางคนเนี่ยยังใช้พวกเตาถ่านเตาฟืนกันอยู่เลยแค่สมมุติน้องปันทิตาตั้งกล้องเนี่ยแล้วก็เริ่มก่อไฟเอาถ่านเอาฟืนมาใส่ควันขโมงเลยภาพหรือวิดีโอถูกเลยแพร่ออกไปดังในช่วงข้ามคืนน่ะเป็นหมื่นๆไลค์อ่ะในวันนั้นน่ะถือว่าดังในช่วงข้ามคืนใครจะไปรู้ว่าแค่ก่อไฟหุงข้าวเฉยๆคนจะมาดูเป็นหมื่นจริงไหมจริงเรารู้จักสาวพรบ่าวแม็กไหมอยู่ประเทศอะไรประเทศลาวดังไหมดังจนถึงประเทศไทยแล้วเขาสามารถสร้างรายได้จากความดังที่อยู่ในมือถือเขาเนี่ยสร้างบ้านมีรถมีเงินมีที่เนี่ยซื้อเล็กซื้อหนาพ่อแม่สบายเห็นไหมนี่คือเขาสามารถใช้สื่อโซเชียลให้ถูก
นาะแล้วก็ย้อนกลับมาดูพวกเราพวกเรามีสื่อโซเชียลในมือถือแทบทุกคนแต่วันนี้เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้คุ้มค่าแล้วหรือยังลองกลับไปทบทวนนะวันนี้ไหนมีใครที่ยังสับสนเกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาอังกฤษมีไหมลูกยกมือถามคุณครูได้มีไหมครับน้องเดือนอ๋อปิยวัฒน์ยังงงอยู่ไหมเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้เพิ่มเติมเนาะไหนมีใครที่ไม่เข้าใจอีกมีไหมลูกกับชายเข้าใจไหมพิยดาทราบแล้วเนาะเดียชาติทำไมนะคะแสดงว่าพวกเราก็เข้าใจนะครับไหนถามก่อนเราเอาคำเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างขอ3ข้อช่วยกันคนละข้อนะเราสามารถเอาคำที่มาจากภาษาอังกฤษเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างมา3ข้อเราเอาไปทำอะไรได้บ้างเรียนรู้ก็คือใช้ให้มันถูกต้องเนาะอะไรอีกลูกไหนได้แล้ว1ข้อคือเอาไปใช้ให้ถูกต้อง2 TikTok 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 เอาเร็วช่วยกันเร็วอะไรนะลูกเราจะได้เอาไปใช้ให้ถูกต้องเสร็จแล้วเรายังต้องเวลาเขียนเราต้องเขียนให้ถูกเขียนให้ถูกจะต้องเขียนให้ถูกทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับข้อสุดท้ายเอาไปทำไงได้ลูกได้ครับเราจะได้เอาไปใช้สื่อสารให้มันถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หัวหน้าบอกครับครับแล้วค่อยเจอกันชั่วโมงหน้านะลูกนะขอบคุณครับ